สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook เลยครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบตี 5ละน่าจะตี 4ประมาณเกือบตี 5เลยไม่เกือบกี่โมงวะตี 5แล้วมั้งอยู่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้จะมาส่งแม่ไปไหนแม่ไปเยี่ยมตาเยี่ยมยายจ้ะที่ไหน101เนาะ101แล้วก็จะไปงานแต่งงานลูกสาวเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยเรียนเหรอเพื่อนสมัยอุ้ยมัธยมเลยเหรอแม่ใช่โอเคนะครับเดี๋ยวนี้จะพาไปดูร้านอาหารนะครับที่สนามบินดอนเมืองเนาะว่าเป็นยังไงนะครับมีอะไรน่ากินบ้างนะครับไปเช็คราคาบินกับแอร์เอเชียจ้าบินตรงสู่อะไรนะ101มีนี่แอร์เอเชียนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนกแอร์นะครับแสงมันย้อนนิดหน่อยนะบินกันเลยจ้า101จ้า101มาส่งมันจะไปทำตัวเหมือนจะไปเองอันนี้ไฟบินของแม่นะครับก็จะขึ้นในเวลา 07:15 นะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนาะถึง101เวลา 8:25 นะครับนี่ตอนนี้เรามาเดินดูอะไรกินกันนะครับไหนชาตามือเขายังไม่เปิดเขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอาคารชั้น2กันหรอมีที่ชาร์จด้วยจ้านี่นะครับอุ้ยมีแกลเลตด้วยแต่เขายังไม่เปิดแกลเลตอุ้ยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีนะครับแกลเลตรสไข่เค็มปะอร่อยเด้อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปอาคาร2กันชั้น2กันดีกว่าเพราะว่าชั้น1ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีอะไรกินบ้างครับเบอร์เกอร์คิงนะครับเปิดนี่ตอนนี้ตี 5นะครับตี 5:17เบอร์เกอร์คิงเปิดนะครับมีโปเตโต้คอนเนอร์ด้วยนี่ไปทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับโปเตโต้คอนเนอร์ไปดูได้นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเปิดเลยอันนี้อะไรครับอ๋อร้านนี้อร่อยที่ซีคอนแถวบ้านก็มีนะครับเย็นตาโฟทรงเครื่องบอนชอนก็มีจ้าขายที่นั่งหรออุ้ย MK เห็นไหมมี MK ตรงนู้นด้วยนี่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูฝั่งซ้ายนะครับนี่จะดูฝั่งขวาอันนี้เป็นร้านข้าวนี่ข้าวขาหมูคุณน่ากินจังเลยครับโอ้ข้าวมันไก่เยอะมากร้านอะไรอ่ะรับเฉพาะบัตรonly ไก่ย่าง อุ้ยน้ำจิ้มเขาอลังการมากเลยอะไก่ทอดเวอร์เนาะไปดูร้านอื่นกันดีกว่าบะหมี่เป็ดย่างบะหมี่หมูกรอบ80นะครับเอาไงเขาทำหรือยังกินราดหน้าไปนะรู้หรืออย่าไปกินฝั่งนู้นเป็นร้านยิมฝั่งนู้นมันก็จะเป็นพวกนู้นนี่นั่นเนี่ยอยู่ไปดูนี้ก่อนพาเพื่อนๆเขาดูนี้ก่อนราดหน้าจะรับเฉพาะบัตรเหมือนกันอันนี้ข้าวแกงนะครับไปไม่กินใช่ไหมจะไปกินฝั่งนู้นนะมันมีเบอร์เกอร์คิงมีบอนชอนไปกินฝั่งนู้นก็ได้โอ้ยอันนี้น่ากินจังเลยอ่ะน้ำพริกกะปิข้าวราดแกงโอ้ยเวอร์อันนี้เป็นพวกแบบซาลาเปานะครับติ่มซำต่างๆร้านยังไม่เปิดเยอะมากเลยอุ้ยนี้อะไรอ่ะหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมูกรอบต้มเลือดหมูเกาเหลา502ใบครับ252ใบครับได้ครับถ้าเปิดทั้งหมดนี่เขาเปิดกี่โมงอ่ะพี่6 โมงเนี่ยเขาก็เริ่มมาแล้วล่ะค่ะเที่ยงคืน6 โมงปลาสองครับก็สั่งอะไรอันนี้เหรอไม่ใช่เกาเหลาเนี่ยอันนี้เหรอเกาเหลาเลือดหมูบวกข้าวเปล่า100 บาทนะครับพ่อจ่ายบัตรไปแล้วเหรอเมื่อกี้ไปแลกตังมานะครับใบละ250เหลือ150เดี๋ยวดูอาหารร้านนี้กันนะครับว่าแบบราคาเท่าไหร่ส่วนมากจะอยู่ที่100นะครับ90 120นะครับโจ๊กปลาไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่ยวมา120นะครับอ่ะพ่อปรุงเผ็ดแต่เช้าเลยเหรอเอาโจ๊กแม่สั่งอะไรนะแม่ยกกุ้งใส่ไข่ราคา120 บาท120 บาทนะครับโจ๊กกุ้งไข่ลวก120โจ๊กปลาไข่ลวก120นะครับโจ๊กหมูไข่เค็ม90โจ๊กรวมมิตร120โจ๊กหมูสับไข่ลวก80โจ๊กหมูสับไข่เยี่ยวมา90นะครับราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับรวมมิตรตรงเครื่อง120โจ๊กหมูสับไข่เค็ม90ก๋วยจั๊บน้ำข้น90นะครับโอ้โหโจ๊กของแม่น่ากินอยู่นะครับ120 บาทกุ้งกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 5 ตัวนะครับไข่ลวกอีก120 บาทเนาะรับทานกันเลยจ้าไปกลับมาร้านเดิมนะครับสั่งต้มเลือดหมูนะเนี่ยพี่เขากำลังทำให้นะครับอลังการมากเลยไฟเขาสวยด้วยมีไข่ก็กองแบบอลังการอ่ะมาแล้วครับข้าว1 จานโฮมเมดพี่ครับไม่รู้ใบไหนเหมือนกันนะพี่ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องในนะครับหัวใจหมูแผ่นตับปอดหนังนะครับอันนี้น่าจะเป็นโซนก๋วยจั๊บนะตรงนี้ก๋วยจั๊บก็100นะครับครับใบหนึ่งเหลือ30นะครับใบหนึ่ง130ครับได้แล้วครับสั่งได้นะคะใส่ไข่ไม่ใส่ผักเนื้อผักเนี่ยใส่พริกไทยอย่างเดียวจ้ะเช้าใส่น้ำตาลนิดนึงใส่กระเทียมกันเบนมาสั่งกาแฟนะครับที่เบอร์เกอร์คิงนะครับเนี่ยกำลังรออยู่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูอาหารที่เบอร์เกอร์คิงกันนะครับว่ายังไงเขามีอาหารเยอะเลยนะครับส่วนมากจะเน้นเบอร์เกอร์เรากินง่ายเดี๋ยวรอกาแฟก่อนแป๊บหนึ่งมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะครับตรงนี้มีเครื่องดื่มขายด้วยนะไฮเนเก้น165นะครับโค้ก45 บาทกระทิงแดงขวดละ12นะครับอิชิตัน35นะครับแบบต่อนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับสัญชาติไทยน่ากินอยู่นะวันนี้มีร้านข้าวเหนียวมะม่วงด้วยเขาโชว์มะม่วงแบบนี้เลยนะครับรายการอาหารข้าวเหนียวมะม่วง160 บาทวุ้ยชอบข้าวคุกกะปิ155กะเพราไข่ดาว150ไปมาถ่ายเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มนะครับนี่เฟนต้าร้านนี้45 บาทนะครับสไปซ์45นะครับโค้ก45ไฮนักเก็ต120เฮ้ยนี่175เนี่ยร้านเมื่อกี้เท่าไหร่วะ185ป่ะอีเวียงนะครับ85 บาทอีเวียงแบบที่ว่าดูดได้120คือที่นี่เขาจำกัดหรอให้ขายแค่อิชิตันหรือว่าไงร้านอื่นก็คือขายอิชิตันเหมือนกันเลยเชฟชุมพลป่ะฉันชอบนางนะปลากระพงทอดน้ำปลาโซเอาหมดจ้าผัดไทยแบบข้าวผัดต้มยำนะครับไทยเอ็กซ์เพรสนะครับนี่กี่โมงอะ6 โมงแล้วมั้งยังไม่ค่อยเปิดเลยอันนี้บอนชอนเขาเปิดแบบเป็นแบบอาหารแบบเซตด้วยนะครับเคฟอะไรอะฟิช255225นะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะไปต่อ อุ้ยข้างหน้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอฮากาตะราเมนนะครับนี่ฮากาตะราเมนเดินมาส่งแม่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่เข้าไปในจุดตรวจแล้วเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะไปขึ้นเครื่องนะครับตอน 7:15 นะไปแล้วแหละก็น่าจะถึงประมาณ 8:15 ป่ะใช้เวลาชั่วโมง8:25 ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้แม่พาไปดูร้านอาหารข้างบนมานะครับก็ราคาค่อนข้างแพงนะอันนี้ไม่ไปซื้อ Amazon มานะครับ Amazon ปกติไปกินแบล็คคอฟฟี่นะครับไม่หวานราคา55 บาทนะครับข้างนอกที่นี่ก็คือ70 บาทนะครับก็ถือว่าชาร์จมากี่เปอร์เซ็นต์วะจาก55เป็น70ตอนนี้กำลังเดินไปอาคารจอดรถนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร1กับอาคาร2อาคารเชื่อมนะครับโน้ต1คือผู้โดยสารแกเลตเปิดแล้วนะครับอาคาร2คือผู้โดยสารขาออกในประเทศชาตามมือก็เปิดแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยนะแป๊บหนึ่งนี่นะครับชาตามมือเขาเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้เขายังไม่เปิดแกลเลตก็เปิดแล้วซับเวย์ก็เปิดแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปกลับละที่นี่มีโรงพยาบาลด้วยนะสมิติเวชคลินิกเวชกรรมมีคลินิกด้วยจ้าเนี่ยมันเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคาร1อาคาร2เชื่อมระหว่างประเทศหรออันนี้ต่างประเทศหรออันนี้บินต่างประเทศถ้าฝั่งบินต่างประเทศจะมี Starbucks นะครับถ้าฝั่งในประเทศไม่มีนะครับมีAmazonนะ เพราะว่าตอนที่เบเดินเข้ามาเมื่อกี้ไปเจอ Starbucks ตรงนี้นะครับขึ้นนี่หรอลงหรอเพราะมันใช่หรอเดี๋ยวไปลงบันไดก่อนนะแป๊บหนึ่งตอนนี้ไปจอดรถใต้อาคารนะครับผู้โดยสารขาเข้านะที่จอดค่อนข้างแคบนะครับรถเยอะเพราะว่าคนเขาก็จะมากันแต่เช้าไงอย่างวันนี้เบ๊มาถึงที่นี่ประมาณตี 4:30เกือบตี 5นะครับนี่ก็6:30ครับเพิ่งกินอะไรกันเสร็จเนาะเดี๋ยวเบ๊กลับละวันนี้ก็พามาชมนะครับอาหารนะครับที่สนามบินเนาะแต่ราคาค่อนข้างสูงจริงนะสูงเลยแหละแล้วก็อาหารก็รสชาติดีนะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับร้านต้มเลือดหมูที่ไปกินก็อร่อยรสชาติดีนะครับน้ำซุปน้ำอะไรก็โอเคบวกข้าวเปล่าก็100 บาทพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย